สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตเจสันยังวัย42ปีอำลาวงการไทยกลับไปสารฝันที่บ้านเกิดจากกรณีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามเจสันยังเพื่อความแน่ใจอ่านข่าวจะไม่กลับไทยเลยจริงๆหรอทำไมล่ะมาเที่ยวก็ได้นะคะงานนี้เจสันยังไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนั้นออกมาโต้ข่าวทันทีเพราะไม่เป็นความจริงโดยเจ้าตัวเผยว่าได้เห็นมาจากนักข่าวสำนักไหนครับช่างไม่มีมารยาทและความรู้ที่แท้จริงเสียเลยเขียนอย่างนั้นได้อย่างไรนั่งเขียนเขียนเอาสนุกเอามันเขียนเพื่อต้องการยอดไลค์ผมไม่เคยโพสเช่นนั้นครับผมรักเมืองไทยเมืองไทยคือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนผมจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมครับผมโดนมัดมือชกอีกแล้วเหมือนเขียนให้ร้ายผมสมัยตอนผมบวชก็เขียนว่าผมจะบวชตลอดชีวิตยุคแห่งเฟคนิวส์ยังไงก็ต้องขอบคุณที่แจ้งข่าวมานะครับผมก็ทำได้แค่เพียงอธิบายในความจริงณพื้นที่ตรงนี้ของผมฝากแชร์ความจริงด้วยครับขอบคุณครับโดยก่อนหน้านี้หลังห่างหายจากวงการบันเทิงไทยไปพักใหญ่สำหรับเจสันยังนักแสดงหนุ่มวัย42ปีได้เผยภาพของตัวเองในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่พร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ได้สำเร็จการศึกษาและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Protective Service ได้กล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Protective Service Officer สังกัดกรมตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ Police Service บนแผ่นดินของพ่อผมที่ประเทศออสเตรเลียถ้าพ่อกับแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านทั้งสองคงดีใจมากเพราะการสอบเข้าหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อเข้ามาแล้วจะเรียนจบไหมก็อีกเรื่องนึงแต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามผลงานผมมาโดยตลอดผมขอลาพักงานแสดงไปก่อนนะครับขอไปทำงานที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กและหาประสบการณ์ชีวิตก่อนนะครับล่าสุดหลังเจสันยังอำลาวงการบันเทิงไปเป็นตำรวจซึ่งต้องบอกเลยว่าหล่อเท่และเป็นความฝันในวัยเด็กของเจสันยังวันนี้เราจึงนำภาพปัจจุบันของเจ้าตัวมาให้ได้ชมกันจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ